ดีครับเข้าสู่ช่วงเวลาของเรื่องเล่าตำนานและความเชื่อนะครับรวมไปถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และคดีความที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับกับทางรายการไขปมผ่านเลนครับทางช่องกลิททีวีสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเราจะมาร่วมไขปมนะครับทุกวันอาทิตย์นะครับในช่วงเวลา14:30 น.ไปจนถึงช่วงเวลา15:00 น.นะครับโดยในวันนี้ครับทางรายการไขปมผ่านเลนนั้นเราจะขอนำเสนอเรื่องราวของคดีความที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งต้องบอกว่าย้อนความกลับไปใน2ปีที่ผ่านมาคดีความในโลกออนไลน์ที่มีผู้เสียหายมากกว่าถึง 1,000 ล้านบาทนะครับคดีความนี้มีชื่อเรียกว่าแชร์แม่มณีนะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมจากตัวอย่างรายการกันเลยครับที่ผลตอบแทนดีเพราะตนเนี่ยนำเงินไปลงทุนทำธุรกิจเครื่องสำอางแล้วก็สร้างภาพยนตร์ครับเลยมีรายได้ดีมีนายทุนทั้งหมด6คนภาพลักษณ์กระแสวันนี้คุณผู้ชมครับแน่นอนเป็นเรื่องราวของแชร์แม่มณีนะครับเราลงไปหลายๆครั้งแล้วรวมเป็นเงินล้านกว่าบาทในวันนี้นะครับทางรายการไขปมนั้นเราจะไปติดตามเรื่องราวคดีความที่เกิดขึ้นในปี2562นะครับซึ่งในปีนั้นมีผู้ที่เข้าไปร้องทุกข์นะครับโดยกองปราบปรามนะครับแล้วก็รวมไปถึง DSI นะฮะผู้เสียหายมากกว่าถึง 1,000 ล้านบาทนะครับเป็นคดีความที่โด่งดังในประเทศไทยเพราะว่ามีผู้เสียหายมากมายนะครับทั้งในวงการบันเทิงแล้วก็รวมไปถึงทางด้านของประชาชนที่อยู่ที่บ้านนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าในตอนนั้นนะครับการทำสินค้าออนไลน์นะครับหรือว่าแชร์ออนไลน์นั้นยังไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับโดยคดีความนี้ครับมีการพูดถึงเป็นจำนวนมากนะครับเพราะว่าลูกความนะครับที่เกิดขึ้นก็เกิดจากด้านของการออนไลน์นะครับเห็นเท้าแชร์คนหนึ่งที่ชื่อว่าแม่มณีนะครับมีการหลอกเอาเงินของผู้ที่สูญเสียนะฮะจากการเห็นสินค้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นทองหรือว่าจะเป็นสินค้าออนไลน์นะครับโดยการลงเงินเข้าไปหลังจากนั้นก็บอกว่าจะมีการปันผลทุกอย่างเหมือนแชร์เลยทีเดียวแต่ปรากฏว่าเงินโอนตรงนั้นไม่ได้โอนมากับลูกความนั่นเองแล้วเรื่องราวคดีความนั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราจะไปเปิดปมถึงที่มากันนะครับแล้วก็รวมไปถึงเปิดประวัติของแม่มณีกันด้วยประเด็นที่เราตามกันมาตั้งแต่ต้นนะฮะแชร์แม่มณีครับโอ้ยโด่งดังมากแม่มณีเนี่ยเขาชอบแบบสร้างโปรไฟล์ตัวเองแล้วก็ไประดมทุนเป็นแชร์เป็นออมเงินสุดท้ายก็โดนเทหลอกกันแบบนี้ไลฟ์สดผ่านทาง Facebook บ้างผ่านทางโซเชียลมีเดียแบบนั้นแบบนู้นแบบนี้แล้วคุณผู้ชมก็เชื่อถือเขามันง่ายเกินไปหรือเปล่าแม่มณียังชิลอยู่ค่ะแม่มณียังคงบอกว่าก็สบายอยู่นะก็ยังไม่เครียดอะไรยังยิ้มออกนะคะตำรวจเนี่ยเขาไล่สาวไปถึงพวกเส้นทางการเงินถึงแม่ขายถึงเครือข่ายที่มีการทำธุรกรรมทางการเงินแทนแม่มณีทั้งหมดแม่มณีวรรธนีทิพย์ประเวศสาววัย30เดิมเป็นคนอุดรธานีที่มีภูมิลำเนาอยู่เขตตำบลบ้านจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเคยเป็นข่าวโด่งดังเมื่อวันที่8กรกฎาคมในปี62ที่ผ่านมาจากกรณีออกมาร้องเรียนกับสื่อมวลชนในจังหวัดอุดรว่าได้ไปทำศัลยกรรมทรงอกกับคลินิกแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลนครอุดรธานีแล้วเกิดแผลจากการผ่าตัดแล้วก็เรียกร้องให้ทางคลินิกรับผิดชอบเยียวยาชดใช้ให้จนเป็นข่าวโด่งดังในจังหวัดโดยแหล่งข่าวเปิดเผยว่าวรรธนีหรือชื่อเล่นก็คือน้องเดียมีกลุ่มเฟซกลุ่มไลน์แบบปิดมีบ้านทั้งที่อุดรธานีและกรุงเทพมหานครโดยเธอนั้นเคยเป็นพริตตี้และแม่ค้าขายตุ๊กตาออนไลน์รวมไปถึงเน็ตไอดอลและมักจะโพสต์ภาพส่วนตัวใน Facebook ที่ชื่อว่าวรรธนีทิพย์ประเวศด้วยไลฟ์สไตล์ชีวิตหรูหราแบบคนดังมีรถหรูหลายคันลงในโซเชียลมีเดียต่างๆต่อมาแม่มณีนั้นได้เข้าไปอยู่ในวงการบันเทิงเช่นถ่ายแบบเป็นนักแสดงสมทบและมักจะโพสต์ภาพรูปคู่กับดาราและคนดังในงานวงสรวงละครภาพยนตร์ต่างๆรวมไปทั้งยังมีข่าวว่าคบหาดูใจกับดาราหนุ่มคนหนึ่งโดยก่อนหน้านี้แม่มณีได้ตั้งโปรเจกต์ออมเงินขึ้นตั้งตนเป็นสถาบันการเงินแล้วมีการชักชวนคนอื่นๆมาร่วมฝากเงินลงทุนโดยบอกว่าจะให้ผลตอบแทนถึง 93% ต่อเดือนโดยชักชวนให้ร่วมเข้าลงทุนในโครงการฝากเงินออมเงินบายบัญชีแม่มณีที่มีการโปรโมททางผ่าน Facebookโดยมีข้อเสนอให้ประชาชนที่สนใจนั้นสามารถฝากเงินในโครงการจำนวนวงเงินวงละ 1,000 บาทและจะได้รับผลกำไรกลับคืนเป็นเงิน930บาท
หรือคิดเป็นดอกเบี้ยถึง 93% และในเดือนต่อมาโดยไม่มีการจำกัดวงเงินฝากเช่นถ้าเกิดคุณฝากเงินกับแม่มณี 1,000 บาทครบ1เดือนก็จะได้รับผลตอบแทนบวกเงินต้นเป็นจำนวนเงินถึง 1,930 บาทดอกเบี้ยเวอร์วังขนาดนี้ก็ทำให้คนสนใจเข้าร่วมเงินออมเงินเป็นจำนวนมากโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนดีเพราะตนนั้นนำเงินไปลงทุนทำธุรกิจเครื่องสำอางและสร้างภาพยนตร์ร่วมกับนายทุนอีก6คนดอกเบี้ยนะครับผมเขาเรียกว่าดอกเบี้ยเวอร์ขนาดนี้ทำให้มีคนสนใจร่วมออมเงินเป็นจำนวนมากนะครับโดยอ้างว่าที่ผลตอบแทนดีเพราะตนเนี่ยนำเงินไปลงทุนทำธุรกิจเครื่องสำอางแล้วก็สร้างภาพยนตร์ครับเลยมีรายได้ดีมีนายทุนทั้งหมด6คนภาพลักษณ์นะครับผมนะคนดังยิ่งชัดเจนขึ้นนะครับเมื่อเธอเนี่ยกระแสวันนี้ผู้ชมครับแน่นอนเป็นเรื่องราวของแชร์แม่มณีนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่ามีเรื่องราวของแม่เครือข่ายต่อจากทางแม่มณีเนี่ยก็คือจะเป็นมะนาวซึ่งถือว่าเป็นเน็ตไอดอลชื่อดังเหมือนกันโดยใน Facebook ของแม่มณีมักแอบอ้างว่าเป็นผู้จัดละครช่องดัง3ช่องเป็นผู้จัดภาพยนตร์1เรื่องและเป็นผู้จัดรายการโทรทัศน์ช่องดังอีก1ช่องเป็นเจ้าของแบรนด์เครื่องสำอางเรียกได้ว่าโปรไฟล์ใน Facebook นั้นน่าเชื่อถือมากราวกับเป็นเซเลบริตี้รู้จักดาราคนดังมากมายทำให้มีคนหลงเชื่อร่วมฝากเงินมากขึ้นภาพลักษณ์คนดังก็ยิ่งชัดเจนขึ้นเมื่อเธอลุกขึ้นมาจัดงานเปิดตัวแบรนด์เครื่องสำอางอย่างอลังการโดยเชิญดาราแม่เหล็กในวงการบันเทิงนักแสดงนางแบบในแบบและไฮโซชื่อดังมาร่วมงานอย่างเพียบอีกทั้งยังทำให้มีคนหลงเชื่อมากขึ้นไปอีกทว่าน่าสังเกตว่าเครื่องสำอางของแม่มณีที่เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่อลังการนั้นหาซื้อได้ยากมากคาดว่าไม่ได้มีการผลิตจริงหรือผลิตจำนวนน้อยเพื่อให้คนหลงเชื่อเท่านั้นนอกจากนี้วิธีการที่ทำให้คนตกเป็นเหยื่อหลงเชื่อและไว้ใจคือตอนแรกเธอนั้นจะให้ดอกเบี้ยตามที่กล่าวอ้างก่อนหน้านั้นเช่นฝากดอกเบี้ยในวง 1,000 บาทได้รับเงินคืนถึง930บาทผู้เสียหายคนหนึ่งลองลงทุนเงินก้อนแรก 19,000 บาทปรากฏว่าได้รับกลับมาถึง 30,000 กว่าบาทเมื่อเหยื่อติดกับจึงเพิ่มเงินลงทุนไปถึง 1.5 ล้านบาทแล้วก็ไม่ได้เงินคืนอีกเลยเมื่อถูกทวงถามผลตอบแทนแม่มณีก็จะอ้างไปเรื่อยๆเช่นอ้างว่าขึ้นเงินกับธนาคารต่างสาขาทำให้ยังเคลียร์แคชเชียร์เช็คไม่เสร็จและผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆนานวันเข้าเหยื่อเริ่มรู้ตัวว่าถูกหลอกจึงเกิดการรวมตัวกันตั้งกลุ่มไลน์ขึ้นมาบีบแม่มณีให้คืนเงินแต่แม่มณีก็จะอ้างไปเรื่อยโดยให้ความหวังเหยื่อต่างๆนานาในที่สุดผู้เสียหายบางส่วนกว่า20คนก็รวมตัวกันนำหลักฐานการโอนเงินไปแจ้งความกับตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือปอส.และคาดว่ามูลค่าความเสียหายอาจจะสูงถึง1,000 ล้านบาทหรืออาจจะถึง10,000 ล้านบาทเลยทีเดียวก็เฉพาะต้นอย่างเดียว1.5 ล้านค่ะล้านห้านะเฉพาะต้นอย่างเดียวอันนี้นานหรือยังฮะยังค่ะเป็นระยะเวลาแค่1เดือนเองค่ะ1เดือนใช่ค่ะหมายถึงว่าเราลงไปหลายๆครั้งแล้วรวมเป็นเงินล้านกว่าบาทใช่ค่ะแต่ไม่ได้ตุ้มเดียวล้านหนึ่งไม่ค่ะไม่ได้มีเราลงไปกี่ครั้งคือถ้ามูลค่าแบบ1,000 กว่าล้านแล้วผู้เสียหายเยอะขนาดนี้ตลอดชีวิตติดคุกหมดตัวจริงๆ1,000 กว่าคนเยอะมากนะฮะเดี๋ยวก็แม่มณีบ้างแม่เดียบ้างมีเรทให้เลือกฝากดังนี้ฝาก 1,000 รับคืน 1,930 บาทกำไรจุดที่ 930 บาทนะคิดเป็นตัวเงินมาให้เลยฝาก 5,000 บาทเนี่ยรับคืน 8,500 บาทกำไรจุดที่ 3,500 บาทกำหนดระยะ1เดือนรับคืนทั้งต้นทั้งดอกทั้งหมดเลยจนกระทั่งวันที่29ตุลาคมในปี2562ศาลจังหวัดอุดรธานีได้อนุมัติหมายจับนางสาววรรธนีหรือแม่มณีในข้อหาร่วมกันช่อโกงประชาชนร่วมกันกู้ยืมเงินอันเป็นการช่อโกงประชาชนและร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแต่ประชาชนเ
ร้อมกับออกควานหาตัวนางสาววันธนีเพื่อจับกลุ่มตัวโดยในการออกติดตามหาตัวนี้เองได้พบการโกหกคำโตทั้งการหลอกลวงลูกข่ายว่ามีที่ดิน 5.6 ไร่เพื่อสร้างบ้านพักแบบคูลวิลล่าพร้อมสระว่ายน้ำจัดปาร์ตี้แห่งแรกในจังหวัดอุดรธานีห่างจากสนามบินอุดรเพียง300เมตรแต่แท้ที่จริงแล้วที่ดินดังกล่าวเป็นของนักธุรกิจคนหนึ่งในอุดรธานีรวมไปถึงการสร้างภาพว่ามีธุรกิจคาแคร์ซื้อขายแลกเปลี่ยนรถหรูมีรถมาขับหลายคันซึ่งความเป็นจริงแล้วเป็นเพียงการหลอกลวงเท่านั้นจากนั้นวันที่31ตุลาคมในปี62เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจค้นอาคารพาณิชย์ที่นางสาววันธนีในเขตซอยจินตคามเทศบาลนครอุดรธานีที่นางสาววันธนีนั้นซื้อและเช่าเอาไว้พบกล่องเครื่องสำอางยี่ห้อมานิลาและตุ๊กตาชั้น2นั้นเป็นห้องนอนและห้องนอนชั้น3ด้านหน้าเป็นห้องนอนพบกล่องพัสดุไปรษณีย์เมื่อเปิดออกมาพบไปถอนเงินเป็นจำนวนมากขณะเดียวกันพันตำรวจโทอัครบุตรอัครสุดบุตรรองผู้กำกับการสภ.เมืองอุดรธานีพร้อมกำลังตำรวจชุดสืบสวนของสภ.เมืองอุดรธานีก็นำหมายจับและหมายค้นศาลจังหวัดอุดรธานีเข้าตรวจค้นจากการตรวจค้นในครั้งนั้นได้มีการยึดอายัดทั้งบ้านโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์และเอกสารการเงินตำรวจเก็บไว้เป็นหลักฐานส่วนร้านทองที่อยู่บนชั้น3ของบ้านตรวจสอบแล้วว่าเป็นทองชุบและห้องที่ตกแต่งด้วยตู้และเตียงหลุยส์ไว้สำหรับลายขายสินค้าและสินทรัพย์อื่นเพื่อที่จะสร้างโปรไฟล์โชว์ลูกค้าว่ารวยจริงจะตรวจยึดเอาไว้ทั้งหมดซึ่งทรัพย์สินภายในอาคารพาณิชย์ทั้งหมดนั้นตำรวจจะอายัดเอาไว้และห้ามเคลื่อนย้ายและจะทำบัญชีสรุปว่าตรวจยึดอะไรบ้างโดยทางตำรวจนั้นขอแจ้งให้ผู้เสียหายทราบว่าทองทั้งหมดเป็นทองปลอมอย่าเพิ่งตื่นตระหนกกันแห่มาดูทรัพย์สินที่ตรวจยึดในตอนนั้นโดยวิธีการหลอกลวงนั้นบอกเอาไว้ว่าการหลอกลวงของแม่มณีเป็นรูปแบบเดิมๆทั้งนั้นถ้าเหยื่อไม่มีความโลภรู้ว่าการลงทุนและได้ผลตอบแทนอย่างมหาศาลแบบนี้ซึ่งความจริงไม่มีธุรกิจอะไรที่ลงทุนแล้วได้ผลตอบแทนกำไรมากถึงขนาดนี้เรื่องที่เกิดขึ้นก็ขอให้เป็นอุทาหรณ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบเพื่อจะไม่ได้ตกเป็นเหยื่อแบบนี้ซึ่งถึงขณะนี้ในเขตตำรวจภูธรภาค4ทั้ง12จังหวัดมีมูลค่าความเสียหายรวมแล้วประมาณ140ล้านบาทโดยมีผู้เสียหายมากกว่าถึง244คนที่จังหวัดอุดรธานีและผู้เสียหายมากที่สุด220คนมูลค่าความเสียหาย115ล้านบาทในจังหวัดอื่นๆรวมไปถึงมีผู้เสียหายมากที่สุดถึง20ล้านบาทในที่กระจายออกไปและยังมีอีกหลักล้านถึงหลักหมื่นหลักพันโดยทางตอนนี้ตำรวจก็ได้มีการขยายผลสืบสวนในปี62ที่ผ่านมาและขยายผลไปว่ามีการกระทำความผิดโดยมีข้อความในการช่อโกงและร่วมกันโกงเหยื่อไปมากกว่าถึง 1,000 ล้านบาทโดยกลโกงที่นำเสนอคุณผู้ชมไปนะครับวันนี้เราก็ต้องบอกว่าไขปมเรื่องราวนะครับคดีแชร์ของแม่มณีนั้นที่ต้องบอกว่ามีการตบตานะครับให้กับประชาชนที่อยู่ที่บ้านดูออนไลน์ครับในกลุ่มเป็นกลุ่มลับนะครับและปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยมีผู้ที่ร้องทุกข์ออกมาจาก1เป็น2เป็น3ไปจนถึงพันกว่ารายเลยทีเดียวนะครับจนสูญเสียเงินเป็นจำนวนมากนะครับและหลายคนก็เกิดคำถามและข้อสงสัยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเล่นแชร์นั้นมีกฎหมายเข้ามารองรับหรือเปล่าและทำไมแชร์ออนไลน์ถึงยังคงมีเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับซึ่งในช่วงนี้เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปติดตามเรื่องราวไขปมนะครับต้องบอกว่าเป็นการเปิดไทม์ไลน์นะครับคดีความของแม่มณีตั้งแต่ช่วงปี2562จนถึงปัจจุบันแล้วก็พาไปไขปมเรื่องราวของกฎหมายนะครับว่าการเล่นแชร์นั้นแบบไหนถึงจะถูกกฎหมายและแบบใดที่ผิดกฎหมายนะครับซึ่งในช่วงนี้เดี๋ยวเราจะไปติดตามกันครับโดนล่าสุดก็ 200,000 ค่ะก็ติดต่อไม่ได้บอกพอเราเข้าไปเม้นใน Facebook เนี้ยพอเราเข้าไปถามเนี้ยเขาก็ว่าเรื่องเงินจะยังไงอะไรเงี้ยเขาก็แบบว่าบอกว่าเออกูไม่ได้โกงกูแบบว่าเงินที่เอาไปซื้อรถซื้ออะไรเงี้ยกูขายของออนไลน์ได้อะไรเงี้ยนี่ก็เลยถามว่าเออขายของออนไลน์มันได้เงินเยอะขนาดนั้นเลยหรอแบบถึงคุณเอาเงินไปหลังจากสอบปากคำประมาณ20นาทีครับโดยมีทางพลตำรวจโทเจริญวิทย์ศรีวณิชเป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4แล้วก็ทางพลตำรวจเธอเจริญวิทย์เนี่ยบอกว่าแม่มณีให้การภาคเศษเพราะว่าเป็นการระดมทุนและไม่ได้เจตนาจะโกงซึ่งแชร์ลูกโซ่เริ่มทำมาตั้งแต่ปี2560
แล้วก็ได้ชักชวนเพื่อนให้เข้ามาร่วมลงทุนนะครับก่อนที่จะใช้กลยุทธ์ในการไปซื้อทองปลอมจากจังหวัดขอนแก่นโพสต์ทุกวันนะคะก็มีคนฝากทุกวันยืนยันว่าได้จริงอะไรแล้วก็เล่นมาเรื่อยๆก็ได้แต่ว่าได้มาก็ฝากต่อฝากทบอะค่ะมีออกมาใช้นิดหน่อยญาติเพิ่งเริ่มเล่นได้เดือนนึงเขาก็ได้ไปแล้วเขาก็มาทุ่มเดือนเมื่อกี้ค่ะเพื่อที่จะหวังเดือนนี้แล้วว่าจะเลิกเล่นอยู่แล้วแต่มันมาเกิดปัญหาก่อนโดยไทม์ไลน์ของคดีแชร์แม่มณีหรือแชร์ลูกโซ่ที่มีผู้เสียหายไปมากกว่าหลายร้อยรายเริ่มต้นในวันที่28ตุลาคมในปี2562เริ่มต้นจากผู้เสียหายในคดีแชร์แม่มณีกว่า200คนที่มีการรวมตัวกันนำหลักฐานมามอบให้กับผู้อำนวยการกองธุรกิจการเงินนอกระบบที่ DSI และร้องไปยังทางปอส.มาวันที่29ตุลาคมในปีเดียวกันผู้เสียหายหลายร้อยรายเข้าแจ้งความกับตำรวจที่ปอส.หลังถูกแม่มณีนั้นหลอกให้ลงทุนออมเงินและในวันนี้นั่นเองกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ก็ได้มีการเปิดให้กลุ่มผู้เสียหายกรณีแชร์แม่มณีลงทะเบียนแจ้งเหตุผ่านระบบ QR code โดยหลังจากเปิดให้ลงทะเบียนภายในวันเดียวเท่านั้นมีผู้ลงทะเบียนไปกว่าถึง 1,600 รายและในวันเดียวกันมะนาวได้ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ผ่านรายการโหนกระแสทางช่อง3ถึงการทำธุรกิจร่วมกับแม่มณีซึ่งในตอนแรกแม่มณีเป็นลูกค้าของตนและได้มีการชักจูงให้ลงทุนในรูปแบบของเงินออมโดยให้ดอกเบี้ย 93% ที่กล่าวเอาไว้ในตอนต้นโดยในตอนแรกตนใช้เงินฝากของตนเองก่อนหลังจากนั้นเปลี่ยนมาเป็นการกินเปอร์เซ็นต์และหักส่วนต่างๆจากผู้ออมรายอื่นๆโดยกินเป็นทอดๆโดยในวันเดียวกัน29ตุลาคมศาลอาญาก็ได้ออกอนุมัติหมายจับแม่มณีใน3ข้อหาได้แก่ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนและนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์วันที่30ตุลาคมในปี2562ผู้เสียหายแชร์แม่มณียื่นหนังสือถึงกระทรวงยุติธรรมให้เป็นคดีพิเศษ31ตุลาคมในปี2562เจ้าหน้าที่ตำรวจนำหมายค้นตรวจค้นอาคารพาณิชย์3คูหาของแม่มณีโดยบริเวณชั้น3ที่มีลักษณะเหมือนร้านทองและพบว่าทองทั้งหมดเป็นทองปลอมโดยตำรวจคาดว่าเป็นการตกแต่งห้องเพื่อจัดฉากในการไลฟ์สดเพื่อหลอกขายลูกค้าให้ดูคล้ายว่ามีธุรกิจใหญ่โตน่าเชื่อถือ1พฤศจิกายนในปี2562เจ้าหน้าที่ตำรวจบุกยึดโกดังปลาร้าซึ่งเป็นสินค้าในการประกอบอาชีพเก่าของแม่มณีโดยการอายัดปลาร้ากว่า 2,500 กล่องใหญ่ๆ2พฤศจิกายนในปี2562เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมแม่มณีและแฟนหนุ่มภายในห้องเช่าแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีจากนั้นตำรวจได้ควบคุมตัวทั้งคู่มายังห้องขังวันที่5พฤศจิกายนในปี2562ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้มีการออกมาเปิดเผยวงเงินความเสียหายในคดีของแชร์แม่มณีมีมูลค่าสูงกว่าถึง 1,300 ล้านบาท8พฤศจิกายนในปีเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมนางสาวธันวรัตน์ทิพย์ประเวศมารดาของแม่มณีในข้อกล่าวหาร่วมกันฉ้อโกงประชาชนร่วมกันกู้ยืมเงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชนโดยเจ้าหน้าที่พบว่าเงินหมุนเวียนในบัญชีของแม่มณีกว่า60ล้านบาทและวันสุดท้ายของไทม์ไลน์แม่มณี11พฤศจิกายนในปี2562เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวลูกสมุนของแม่มณีเพิ่มเติมซึ่งเจ้าหน้าที่พบว่า1ในผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมเจอเงินหมุนเวียนในบัญชีกว่านับ100ล้านบาทเท้าแชร์ที่ใครๆก็รู้จักว่าแม่มณีเนี่ยแหละนายเมธาหรือว่าบอสชินภาแฟนหนุ่มนางสาวทวันรัตน์ทิพย์ประเวศแม่ของนางสาววรรณชนีและผู้ร่วมขบวนการรวมแล้ว9คนซึ่งเป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนร่วมกันฉ้อโกงประชาชนและร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จมายังศาลอาญาเพื่อสอบคำให้การค่ะพระราชบัญญัติการเล่นแชร์ในปีพุทธศักราช2534มาตราที่1พระราชบัญญัตินี้เรียกว่าพระราชบัญญัติการเล่นแชร์พุทธศักราช2534มาตรา2วงเล็บ1พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปมาตรา3บรรดากฎหมายกฎข้อบังคับและประกาศอื่นในส่วนที่บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทพระราชบัญญัติแห่งนี้ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทนมาตรา4ในพระราชบัญญัตินี้การเล่นแชร์หมายความว่าการที่บุคคลตั้งแต่3คนขึ้นไปตกลงกันเป็นสมาชิกวงแชร์โดยแต่ละคนมีภาระที่จะส่งเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดรวมเข้าเป็นทุนกองกลางเป็นงวดๆเพื่อให้สมาชิกวงแชร์หมุนเวียนกันรับทุนกองกลางแต่ละงวดนั้นไปโดยการประมูลหรือโดยวิธีอื่นใดและให้หมายความรวมถึงการรวมทุนในลักษณะอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงด้วยมาตรา5ห้ามมิให้นิติบุคคลเป็นนายวงแชร์หรือจัดให้มีการเล่นแชร์มาตรา6ห้ามมิให้บุคคลธรรมดาหรือเป็นนายวงแชร์หรือจัดให้มีการเล่นแชร์ที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดมาตราที่7บทบัญญัติในมาตรา6ไม่กระทบกระเทือนถึงการที่สมาชิกวงแชร์จะฟ้องคดีหรือใช้สิทธิ์เรียกร้องเอากับนายวงแชร์หรือผู้จัดให้มีการเล่นแชร์มาตรา8ห้ามมิให้นิติบุคคลสัญญาว่าจะใช้เงินหรือทรัพย์สินอื่นใดแทนนายวงแชร์หรือผู้จัดให้มีการเล่นแชร์หรือสมาชิกวงแชร์มาตรา9ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาชี้ชวนให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมในการเล่นแชร์มาตรา10ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ชื่อหรือคำแสดงชื่อในธุรกิจที่มีคำว่าแชร์หรือคำอื่นใดที่มีความหมายเช่นเดียวกันและรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษามาตรา11ในกรณีที่มีกฎกระทรวงซึ่งออกมาตรา4กำหนดให้การระดมทุนหรือการรวมทุนในลักษณะอื่นเป็นการเล่นแชร์ตามพระราชบัญญัตินี้และการเล่นแชร์ดังกล่าวนั้นมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา5หรือมาตรา6ผู้ที่เป็นนายวงแชร์หรือจัดให้มีการเล่นแชร์นั้นอยู่แล้วในวันที่กระทรวงกำหนดอาจดำเนินกิจการดังกล่าวเฉพาะวงแชร์ที่ยังค้างอยู่ต่อไปจนกว่าจะเสร็จแต่ต้องไม่เกิน2ปีนับตั้งแต่วันที่กฎกระทรวงดังกล่าวบังคับใช้มาตรา12ในการปฏิบัติหน้าที่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเข้าไปในสถานที่ใดที่มีเหตุอันสมควรหรือควรสงสัยว่ามีการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 2. ยึดอายัดบัญชีเอกสารหลักฐานหรือสิ่งอื่นใดที่เกี่ยวข้องหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 3. มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคำหรือสั่งให้ส่งบัญชีเอกสารหรือหลักฐานหรือสิ่งอื่นใดที่จำเป็นมาประกอบการพิจารณาได้เล่นแชร์อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายซึ่งหากจะพูดถึงการเล่นแชร์แล้วคงเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ประชาชนทั่วไปเนื่องจากเป็นที่นิยมเล่นกันในกลุ่มบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดกันและรู้จักกันเป็นอย่างดีอาศัยความไว้วางใจซึ่งกันและกันเพื่อให้ได้จำนวนเงินหนึ่งไปใช้จ่ายหรือว่าใช้ในการลงทุนธุรกิจขนาดเล็กโดยมีผลตอบแทนที่สูงกว่าผลตอบแทนในระบบสถาบันการเงินกรณีบุคคลธรรมดาหรือบุคคลประชาชนทั่วไปมีข้อกำหนดห้ามมิให้เป็นนายวงแชร์เท้าแชร์หรือจัดให้มีการเล่นแชร์รวมกันมากกว่า3วงหรือมีจำนวนสมาชิกวงแชร์รวมกันทุกวงมากกว่า30คนหรือมีทุนกองกลางต่อ1งวดรวมกันทุกวงมากกว่า 300,000 บาทหรือจัดให้มีการเล่นแชร์โดยเท้าแชร์นั้นได้รับผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นนอกจากสิทธิที่จะได้รับทุนกองกลางในการเข้าร่วมเล่นแชร์ในงวด1งวดใดโดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ยหากผู้ใดฝ่าฝืนข้อห้ามดังกล่าวต้องระวังโทษจำคุกหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับกรณีนิติบุคคลห้ามมิให้เป็นนายวงแชร์หรือจัดให้มีการเล่นแชร์หากนิติบุคคลใดฝ่าฝืนต้องระวังโทษปรับตั้งแต่1เท่าถึง3เท่าของทุนกองกลางแต่ละงวดของทุกวงแชร์แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 200,000 บาทและให้ศาลสั่งให้นิติบุคคลนั้นหยุดดำเนินการเป็นนายวงแชร์หรือการจัดให้มีการเล่นแชร์และห้ามมิให้สัญญาว่าจะใช้เงินหรือทรัพย์สินอื่นใดแทนนายวงแชร์หรือผู้จัดให้มีการเล่นแชร์หรือสมาชิกวงแชร์หากนิติบุคคลใดฝ่าฝืนข้อห้ามดังกล่าวต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาทนอกจากนี้ยังมีข้อกำหนดหรือข้อจำกัดกรณีอื่นๆได้แก่ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาชี้ชวนให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมในการเล่นแชร์หากผู้ใดฝ่าฝืนก็ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาทและห้ามมิให้ผู้ใดใช้ชื่อหรือคำแสดงชื่อในธุรกิจที่มีคำว่าแชร์หรือคำอื่นใดที่มีความหมายเช่นเดียวกันหากผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาทและปรับอีกไม่เกินวันละ500บาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่
สรุปง่ายๆเลยนะครับการเล่นแชร์ให้ถูกกฎหมายนั้นก็ในเรื่องของเท้าแชร์ที่ไม่เกิน 3-5 คนนะครับแล้วก็ในวงเงินแชร์ที่ไม่มากจนเกินไปนะครับแต่เมื่อใดก็ตามนะครับถ้าเกิดมีการเล่นแชร์ที่มีการโฆษณาเกินจริงนะฮะหรือว่าบอกว่าในเรื่องของการลงเงินแชร์นะครับจะมีการปันผลให้เงินเป็นจำนวนมากแบบนั้นผิดกฎหมายแน่นอนแล้วก็รู้สึกว่าในวงเงินแชร์ต่างๆนะฮะหรือว่าเรื่องของวงกลุ่มแชร์นะครับมีผู้ที่เข้ามาร่วมกันแชร์เนี่ยเป็นจำนวนมากก็ผิดกฎหมายรวมไปถึงการโฆษณาชวนเชื่อก็ผิดกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วจริงๆการเล่นแชร์ให้ถูกกฎหมายนั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจำนวนน้อยเลยทีเดียวนะครับที่ยังคงถูกกฎหมายในประเทศไทยนะฮะซึ่งตอนนี้อีกหนึ่งที่คุณนุ่นทำได้นะครับนั่นคือการใช้วิจารณญาณนะครับในเรื่องของการติดตามในแต่ละครั้งนะฮะกลงนั้นบอกว่าเปลี่ยนแปลงในแต่ละวันเยอะมากเลยทีเดียวนะครับยิ่งในช่วงโควิด-19 แบบนี้การเห็นลู่ทางนะครับของมิจฉาชีพถือว่าเกิดขึ้นเยอะแยะมากเลยทีเดียวนะครับกลโกงก็มีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละวันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคุณต้องมีวิจารณญาณก่อนที่จะลงเงินทุนแล้วก็เรื่องของการวิจารณญาณในการที่จะเข้าไปเล่นแชร์ด้วยนั่นเองนะครับส่วนในช่วงนี้ท้ายชั่วโมงนะครับเราจะไปส่งต่อกันด้วยเรื่องราวของต้นไม้มงคลนะครับอีกหนึ่งวลีเด็ดครับถ้าเกิดยังจำกันได้ในเดี่ยวไมโครโฟนของคุณโน้ตอุดมแต้พานิชนะครับหูกระจงคนปลูกให้ห่างจากตัวบ้านเอ๊ะหนึ่งคำถามนี้ทำไมถึงต้องปลูกกระหูกระจงให้ห่างจากตัวบ้านซึ่งในวันนี้ไข่ปมผ่านเลนครับเราจะร่วมไปหาคำตอบกับช่วงต้นไม้มงคลต้นหูกระจงนี้ไปด้วยกันนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันต่อในสัปดาห์หน้าในช่วงเวลาเดียวกันนี้14:30 นไปจนถึงช่วงเวลา15:00 นกับทางรายการไขปมผ่านเลนทางช่องปลิตทีวีสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับยังไงคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมย้อนหลังได้ด้วยนะครับผ่านทางยูทูบชาแนลนะครับโดยคุณค้นหาคำว่าไขปมผ่านเลนหรือว่าแชร์แม่มณีได้เลยนะครับแล้ววันนี้ผมและทีมงานทุกคนก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับต้นไม้มงคลในวันนี้ขอเสนอต้นหูกระจงหูกระจงควรปลูกให้ห่างจากตัวบ้านเป็นวลีฮิตที่โน้ตอุดมนั้นหยิบมาแซวในเดี่ยว11ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาไม่ใช่แค่เรื่องขำอีกต่อไปเพราะหากได้รู้จักของต้นหูกระจงจริงๆแล้วจะรู้ว่าทำไมหูกระจงนั้นควรปลูกให้ห่างจากตัวบ้านต้นหูกระจงมีลักษณะเป็นอย่างไรแล้วทำไมถึงต้องปลูกให้ห่างจากตัวบ้านซึ่งวันนี้รายการไขปมผ่านเลนจะขอไปตอบทุกข้อสงสัยโดยข้อมูลนี้ต้องขอบคุณไปยังทางเว็บไซต์กระปุก .com อีกด้วยข้อมูลจำเพาะของต้นหูกระจงต้นหูกระจงหรือแผ่บารมีเป็นไม้ที่มีการเจริญเติบโตเร็วและมีอายุยืนสำหรับในประเทศไทยโดยในประเทศไทยเน้นพบต้นหูกระจงอยู่ทั้งหมด3สายพันธุ์ด้วยกันก็คือหูกระจงธรรมดาหูกระจงหนามและหูกระจงแคระทั้งนี้หูกระจงธรรมดานั้นเป็นพันธุ์ที่ได้รับความนิยมในการซื้อไปปลูกเป็นไม้ประดับและไม้มงคลมากที่สุดทั้งที่หูกระจงหนามนั้นมีทรงพุ่มที่สวยกว่าและใบของต้นหูกระจงหนามจะเป็นเงาและแน่นกว่าและเหมาะที่จะปลูกเป็นต้นไม้กระถางเหตุผลที่สำคัญที่คนสนใจปลูกต้นหูกระจงหนามไม่มากเนื่องจากความเชื่อเรื่องหนามที่ไม่เป็นมงคลต่อผู้ปลูกสำหรับหูกระจงแคระเป็นหูกระจงที่หายากกว่าหูกระจงสายพันธุ์อื่นนั่นเองจึงทำให้เจ้าต้นหูกระจงในสายพันธุ์แรกที่เรียกว่าหูกระจงธรรมดาจึงเป็นที่นิยมเป็นจำนวนมากลักษณะของต้นหูกระจงนั้นเป็นไม้ประดับชนิดหนึ่งที่มีการเจริญเติบโตรวดเร็วและมีอายุยืนทั้งยังเป็นไม้ที่มีทรงคุ้มสวยงามแตกกิ่งเป็นชั้นๆโดยในแต่ละชั้นนั้นจะห่างกันประมาณ 50-100 เซนติเมตรส่วนการขยายพันธุ์ต้นหูกระจงนั้นการขยายพันธุ์ก็นิยมในการทำแบบการเพาะเมล็ดโดยการนำเอาเมล็ดหูกระจงไปแช่น้ำจากนั้นก็แกะเปลือกออกโดยเตรียมดินใส่ไว้ในหลุมเมื่อแกะเปลือกออกเรียบร้อยแล้วก็ให้นำเมล็ดหูกระจงฝังลงไปในดินที่เตรียมเอาไว้รดน้ำใส่ปุ๋ยตามปกติแต่การจะเพาะเมล็ดได้หรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของเมล็ดนั้นด้วยส่วนใหญ่แล้วการเพาะต้นหูกระจงก็ค่อนข้างทำได้ยากจึงทำให้ต้นหูกระจงนั้นมีราคาสูงนั่นเองแต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันคนก็ยังรู้จักต้นหูกระจงไม่มากนักเนื่องจากว่าต้นหูกระจงนั้นจัดเป็นไม้ประดับที่หายากและบางคนก็ยังมีความเชื่อว่าไม่อยากจะปลูกเอาไว้ใกล้ตัวบ้านรวมไปถึงราคาที่สูงอีกด้วยทำให้คนไม่นิยมนำมาปลูกมากนั่นเองแต่หากจะคิดถึงความร่มรื่นและความเป็นไม้มงคลของหูกระจงแล้วก็ถือว่าเป็นต้นไม้มงคลอีกหนึ่งต้นที่ควรค่าแก่การปลูกในสวนของบ้านคุณเลยทีเดียว